วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับจะว่าไปแล้วนะฮะโลกของเราก็เปรียบเหมือนสังคมใหญ่ๆสังคมหนึ่งนั่นแหละครับเรื่องของอาหารการกินก็เปรียบเหมือนเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายเทของเรื่องของอาหารการกินก็เป็นเรื่องธรรมดาครับในวันนี้นะครับเมนูที่ผมจะทำเป็นเมนูไทยๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นอิตาเลียนนะครับวันนี้นะฮะจะทำแทนเชฟเคนและก็เชฟซันนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับผมจะทำเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ของผมมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเพราะว่ามีพริกแกงอยู่ด้วยจะเป็นเบอร์เกอร์อะไรเดี๋ยวต้องติดตามชมครับส่วนอีกเมนูนึงนะครับเราจะมาทำพาสต้ากันครับแต่จะเป็นพาสต้าต้มข่าไก่ติดตามชมในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทำเบอร์เกอร์ในรูปแบบรสชาติแบบไทยๆนะครับเราจะทำเบอร์เกอร์ที่มีรสของแกงแดงหรือว่าRed Curry Pork Burger นะครับเบอร์เกอร์ของพลมีน้ำอาจารย์นะครับเกลือครับผมแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับน้ำส้มสายชูกลั่นครับสุดท้ายก็ต้องมีความหวานน้ำตาลนะฮะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้เขาละลายดีนะฮะส่วนของผักนะครับผมก็จะมีแครอทผ่าครึ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะกรีดลงไปนะครับแล้วก็สไลด์นะครับเอาละครับด้วยเทคนิคที่พลใช้นะครับเราก็จะได้แครอทที่มีลักษณะเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับพลก็จะเอามาแช่น้ำเย็นๆไว้ก่อนนะครับบางๆนะฮะแต่สำหรับแตงกวาเนี่ยครับเส้นเขาบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะฮะเราก็อาจจะกรีดสักประมาณครึ่งนึงแล้วก็ขูดเขาเลยครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นเส้นๆลักษณะนี้นะครับแช่น้ำเย็นไว้พอน้ำอาจารย์ของเรานะครับทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับพลก็จะถ่ายใส่อีกชามนึงนะครับเพื่อลดอุณหภูมิเขาพักเขาให้เย็นลงครับผมเราใช้หมูครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราหมักแบบไทยๆเนี่ยครับหมักแบบไทยๆผมก็ใช้พริกไทยขาวก่อนนะครับโอเคละเอียดแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็รากผักชีที่เราสับไว้หยาบๆโขลกให้เขาเป็นครีมๆนะครับแล้วเราก็เอามาผสมกับหมูเลยครับปรุงรสเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสครับผสมให้เขาเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวพลพักไว้ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะทำซอสแกงกันนะครับก็คือว่าตอนนี้พลเอาเจ้าแตงกวากับแครอทแช่น้ำเย็นไว้นะครับเขาก็จะกรอบนะครับเราเอาเขามาเสด็จน้ำเลยดีกว่านะครับค่อยๆเสด็จไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบทบาทไม่น้อยนั่นก็คือน้ำมันรำข้าวนะครับใช้น้ำมันรำข้าวนี่สะดวกจริงๆเลยนะครับพลใช้ทำได้ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะทำน้ำสลัดใช้ผัดหรือใช้ทอดเพราะว่าน้ำมันรำข้าวนี่เขาทนต่อความร้อนได้ดีที่สำคัญเป็นน้ำมันที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากเลยครับพลใช้2ช้อนโต๊ะครับใส่พริกแกงลงไปนะฮะพอพริกแกงเริ่มสุกแล้วนะฮะเราใส่กะทิลงไปครับลองดูนะครับตอนนี้สีประมาณส้มๆอย่างนี้นะฮะพอเราใส่น้ำตาลลงไปนะครับเดี๋ยวสีเขาจะเข้มขึ้นอีกครับเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับพลปิดไฟเลยครับแล้วก็ใส่พีนัทบัตเตอร์เป็นอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะครับแล้วล่ะครับซอสของพลเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหมูของพลนะฮะนี่นะครับหยุ่มๆได้ที่เลยนะครับโอเคครับน้ำมันรำข้าวเหมือนกันใส่ในกระทะนะฮะเสร็จแล้วแบ่งหมูออกมาเป็น2ก้อนเท่าๆกันนะครับปั้นครับครับก็ได้ชิ้นประมาณนี้นะครับน้ำมันร้อนนะครับเราจะพยายามไม่พลิกเขาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราลงไปเนี่ยนะครับร้อนๆเลยครับด้านหนึ่งเราก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้พลเปิดเตาอบไปที่160องศานะครับเบอร์เกอร์นี่นะฮะขนมปังนี่เป็นส่วนสำคัญมากนะครับบนผิวหน้าของเขามีเม็ดงามาด้วยนะฮะนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นเรื่องของคุณค่าคุณประโยชน์ด้วยนะครับงาเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของผมนะครับทำให้ผมสวยผมดำนะฮะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณนะครับแล้วก็ยังเรื่องของความหอมแล้วก็อร่อยด้วยครับเราใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับทาเนยนะฮะเนยเราก็เอามาพักที่อุณหภูมิห้องนิดนึงนะครับเขาจะได้เวลาที่เราทาลงไปจะได้ไม่กดขนมปังของเรานะครับจากนั้นนะครับคุณก็เอาเข้าเตาอบครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนประกอบนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผลพักไว้นะฮะเอาสลัดของเรามาคลุกกับน้ำอาจารย์ที่เราทำไว้นะครับเขาให้เข้ากันดีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็พักเขาไว้ครับถ้าเนื้อหมูนะครับเขามีสีทึบนะฮะไม่แดงแล้วนะครับข้างๆขึ้นมาครึ่งหนึ่งนั่นก็หมายความว่าชิ้นส่วนของเขาสุกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็กลับด้านได้เลยครับนี่นะครับกดและต้านมากๆเลยนะครับก็แปลว่า
ใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขนมปังของเรากันดีกว่านะครับสวยแล้วครับหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเบอร์เกอร์จะต้องมีมะเขือเทศนะฮะเราก็หั่นมะเขือเทศด้วยก็ได้นะครับการประกอบเบอร์เกอร์ก็เป็นเหมือนศิลปะนะครับผมจะบอกว่าแล้วแต่เลยว่าใครชอบให้อะไรอยู่ตรงชั้นไหนนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงเจ้าตัวซอสของเรานะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็แน่นอนครับสลัดอาจาบที่เราทำไว้นะครับผมว่ามีผักชีด้วยนิดหน่อยนะฮะก็จะตอกย้ำได้นะฮะว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยอย่างแน่นอนสุดท้ายก็ขนมปังด้านบนนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ Red Curry Pork Burger หรือเบอร์เกอร์หมูแกงแดงของฝนนั่นเองนะครับและสำหรับสูตรนะครับคุณก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับเมนูนี้นะครับมาทำอะไรที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยๆบ้างนะฮะแล้วก็ เป็นเมนูที่ทำไม่ยากแล้วก็ในช่วงอย่างเงี้ยนะฮะที่ภาวะวิกฤตน้ำท่วมเวลาที่เรามีของแห้งอะไรอยู่ในบ้านเยอะๆเราก็สามารถนำมาดัดแปลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคาเปลินี่ต้มข่าไก่นะครับผมจะเอาพริกแห้งเนี่ยมาคั่วซึ่งเอาไว้แต่งหน้าตอนหลังเท่านั้นเองนะครับและในการที่เราจะใช้ไก่นะครับสำหรับเมนูนี้เราใช้เป็นไก่ฉีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไก่ไปต้มก่อนนะฮะซึ่งเราก็ใช้เป็นอกไก่นะครับจะได้มีสีสวยๆน้ำที่พลใช้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมาทำเป็นตัวซุปด้วยเราก็ควรจะใช้น้ำที่มีคุณภาพพลใช้น้ำแร่นะครับเพราะว่าในน้ำแร่เนี่ยเขามีไบคาร์บอเนตนะครับตัวไบคาร์บอเนตเนี่ยเขาเป็นแร่ธาตุที่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารของเรานะครับเราใช้น้ำแร่1ขวดฮะ1ขวดที่พลใช้เนี่ยก็คือประมาณ2ถ้วยตวงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะระเหยไปอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตวงในสัดส่วนที่เราจะใช้อีกทีนึงครับก็ใส่ชิ้นไก่ลงไปนะครับแล้วก็นำไปตั้งไฟครับใส่เกลือเล็กน้อยพริกแห้งนะฮะเราก็ผัดกับน้ำมันนะครับพอเขาเริ่มที่จะสีเข้มขึ้นนะครับผมก็ปิดไฟเลยครับแล้วก็เอาเข้าเอามาพักครับเอาละครับหลังจากที่น้ำของไก่เริ่มเดือดนะฮะผมก็จะใส่ข่าลงไปนะครับผมใส่ลงไปในน้ำซุปเลยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกไก่ของพลนะฮะเวลาที่เราเช็คเราก็ลองกดดูนะครับถ้าเปลือกเขาแข็งเขาเด้งแล้วนะครับก็แปลว่าสุกแล้วฮะเดี๋ยวพลปิดไฟนะครับน้ำแร่ที่เราใช้ต้มเนี่ยนะครับก็ใช้นะฮะซึ่งเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ1ถ้วยนะฮะ1ถ้วยตวงพอนะครับแล้วก็เพิ่มลงไปด้วยกะทิครับเสร็จแล้วนะครับพลก็จะเอามาตั้งไฟต่อครับในระหว่างนี้ที่คอยให้น้ำซุปต้มข่าของเราร้อนดีนะฮะเราก็มาลวกเส้นพาสต้าของเราเลยนะครับซึ่งเส้นวันนี้ที่พลใช้เนี่ยนะครับคาเปลินี่นะครับจะเป็นเส้นขนาดเล็กๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาคล้ายกับบะหมี่ไข่นะฮะรสชาติเนื้อสัมผัสของเขานะครับและเส้นเล็กๆก็ทานได้ง่ายๆแต่สิ่งที่พลค่อนข้างจะชอบมากเลยก็คือว่าสำหรับคนที่ไม่ทานไข่หรือว่าจริงๆแล้วทานเจเลยเนี่ยนะครับก็ใช้เส้นตัวนี้ได้เพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของไข่นะครับเราก็ใช้สักประมาณสัก180กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับซึ่งเมื่อเราใส่แล้วเราก็ต้องจับเวลานะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่า4นาทีนะครับเราก็ใช้4นาทีผลก็เริ่มเลยหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมาค่อยๆแต่งรสเขาแล้วครับก็ใช้น้ำปลาครับน้ำตาลครับที่เหลือนะครับก็ใส่พริกนะฮะอันนี้ใบมะกรูดนะครับเราฉีกลงไปด้วยนะฮะให้ฉีกสดๆเส้นสปาเกตตี้ของพลก็ได้แล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นครับเราล้างด้วยน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็พักไว้ครับอ่ะมาดูชิ้นไก่ของเรานะฮะฉีกเขาเป็นชิ้นๆนะครับก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆครับความมากน้อยของเส้นก็แล้วแต่เลยนะครับว่าทานกันจุแค่ไหนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำซุปนะครับแต่งหน้าด้วยเนื้อไก่ฉีกนะครับที่เราได้เตรียมไว้นะฮะนุ่มๆแล้วก็พริกแห้งโรยหน้านิดนึงนะครับใบมะกรูดนะครับโรยขึ้นไปด้านบนนะฮะฉีกสดๆเลยครับแล้วก็ผักชีนะครับและแน่นอนนะครับว่าสำหรับบางท่านนะฮะอยากให้มีรสเปรี้ยวนิดๆในต้มข่านะครับผมจะไม่ได้ใส่ลงไปทันทีนะฮะผมจะเสิร์ฟกับมะนาวนะครับเราก็สามารถเนี่ยครับเสิร์ฟกับมะนาวไปได้พร้อมกันนะฮะแล้วก็อาจจะแต่งหน้าข้างบนนะฮะนิดนึงนะครับด้วยน้ำมันพริกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคาเปลินี่ต้มข่าไก่ที่พลเอามาฝากในวันนี้นะครับ
สำหรับเมนูนะครับคุณก็สามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ